ห้องที่เราจะพักกันในคืนนี้นะคะเป็นเรียวกังก็ให้เพื่อนๆดูสภาพโต๊ะก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารนะคะแล้วก็เขาก็จะแปลงตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะเปิดให้ดูก่อนก็จะมีเซตชาแล้วก็จะมีเดคอเรชันนะคะเป็นดาวกระจายสไตล์นินจานะคะแล้วก็มีอุมันจูนะคะมีเขียนว่ายุโมโนยุโนมาชิเมกะนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีทีวีเซฟซี่บ็อกซ์มีเซตอาบน้ำให้นะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นรูปดาวนะคะก็มีอยู่กับตาผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็มีลิฟวิ่งรูมนะคะชื่อบ้านในใช่สิ่งนั้นแค่จอดัสโอมิสุว่าโนโอมิสุเนะお食事の時にお布団敷いた時に氷水も置いときますので今いります急ぎます今の方がよろしいですか大丈夫です氷水はまた後であ、はい、置いときますのでね、はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、分かりました。คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะหยิบยูกาตะมาให้เพราะว่าไซส์มันไม่เหมือนกันนะคะก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำเย็นมาให้นะนี่เดี๋ยวเราจะต้องรีบลงไปกินข้าวแล้วเพราะว่านัดเวลาไว้นะคะเห็นเป็นเรียวกังนะคะเขาก็มีตู้เย็นด้วยเปิดไงวะนี่แต่เป็นตู้เย็นที่ไม่มีอะไรเลยนะเราต้องเอาของมาแช่เองนะคะอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะเขาก็จะมีเครื่องเคราต่างๆให้เรานะเยอะมากมีสกินแคร์เครื่องใช้ถือว่าครบครันอันนี้ก็อ๋อมีชาวเวอร์นะคะสำหรับว่าเผื่อใครไม่อยากไปออนเซ็นนะก็มาอาบน้ำในชาวเวอร์นี้ได้ค่ะคุณป้าน้อมน้อมมากเลยคุกเข่าอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะเราก็ต้องใส่รองเท้าเพื่อเข้าห้องน้ำค่ะโอเคอันนี้ก็คร่าวๆเรียวกังงานครับก็มาอร่อยแซลมอนหมักอะไรสักอย่าง อันนี้นะคะเป็นงานคราฟบนจานอาหารนะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือเป็นใบแปะกล้วยนะคะแล้วก็ลูกแปะกล้วยที่เขาทำเอาไว้ส่วนอันนี้นะคะเขาทำให้เป็นเหมือนลูกพับเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นงานคราฟบนจานอาหารกินให้ดูแล้วนะคะมันคือมันนะคะอร่อยอันนี้เรียกว่าปิดทองหลังพระนะอันนี้คือกินทองหลังพระลองดูนะครับมีทองเปลวด้วยนะเขาบอกกินได้นะไม่รู้สึกรสชาติเลยนี่นะคะด้านล่างคือเต้าหู้นะด้านบนก็แบบเป็นเหมือนหมูใส่เครื่องเทศแล้วก็มีรสชาตินะคะอารมณ์เหมือนกินน้ำพริกเมืองไทยแต่ไม่เผ็ดนะอร่อยมากเต้าหู้แบบละเอียดมากเหมือนคัสตาร์ดมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเขาจัดเรียงไว้อย่างสวยงามนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ข้างนอกเนี่ยคิดว่าเป็นหัวไชเท้านะคะที่พันแล้วด้านในน่าจะเป็นปลาสักอย่างกินแล้วนะอร่อยเป็นปลาดองอะแล้วก็หัวไชเท้าดองก็มาพันรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆ นะคะอร่อยนะคะมีอาหารใหม่จานนะอันนี้ร้อนมากๆเลยแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ยังงงว่ามันคืออะไรมันนี่คนเล็กใช่ถึงขั้นบอกว่ามันคืออะไรนะ
นิโมโนใช่ค่ะเป็นแบบเมนูต้มนะคะก็มีถั่วมีฟักทองมีหัวไชเท้ามีโกโบอุนากิอุนากิจานะอุนากิกังอุนากิโอยเนื้อวัวก็มากินเนื้ออีกะนะคะแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อวัวก็จะได้เมนูแซ่บๆนะเป็นชาบูปลาดูเฮลตี้สุขภาพดีๆนะคะไปกินกับสุกี้ยากิดูนะแบบนี้นะเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะละลายที่38นะส่วนมัสึสกะเนี่ยละลายที่42องศาเนื้ออีกะ38ไขมันนะแต่เนี่ยมันน่าจะละลายไปแล้วล่ะเกิน38ไปเยอะนี่นะ80องศา90แล้วเขาบอกว่าเนื้ออีกะก็คือผู้สูงอายุจะชอบอันนี้คืออะไรไข่ตุ๋นนะคะอันนี้คืออีกะคิวเนื้อวัวอีกะด้านล่างเป็นแอปเปิ้ลด้านบนเป็นรังนกแอปเปิ้ลหรือแฮมเพิ่นใช่ไหมไปลองกินดูก่อนนะครับแปลกดีอ่ะเนื้อแบบยุ่ยมากเหมือนตุ๋นไหมเนื้อตุ๋นมาแน่ยุ่ยมากเลยอร่อยอยู่นะเนื่องจากไม่กินเนื้อวัวนะคะเขาก็เลยทำเป็นปลาแซลมอนเทอริยากิมาให้นะวันนี้ก็กินแซลมอนกินแล้วนะคะไว้ปลาไม่ตายกินแล้วนะคะหอมอ่ะเขาย่างมาแล้วซอสอร่อยหอมปาปริก้านี่นะคะหลังจากที่เราออกไปรับประทานอาหารเรียบร้อยนะคะเขาก็ทีมงานคุณภาพมาปูฟูตรงแล้วปูวะเขาก็จะมีผ้าที่ห่อผ้าห่มอีกทีนึงนะคะแล้วก็เป็นไงโอ้ดีไซน์มาล้วนเลยเป็นหมอนหมอนไอ้นี่ไงหมอนโซบะเลื่อนอยู่ใช้ได้นิ่มแต่นอนพื้นให้ประมาณ 4.5 ให้ประมาณ 4.5 เลยดีกว่าโรงแรมใหม่โอเคพี่ออฟเปิดตู้โดราเอมอนให้ดูหน่อยดิโดราเอมอนต่อก็เป็นพวกที่นอนหมอนฟูกนะคะเจอมีคนเพิ่มเขาก็ไว้ถ้าแบบมันนิ่มยังไม่นิ่มไม่พอก็ไปซ้อนได้ข้างบนเป็นอะไรผ้าห่มเพื่อหนาวที่เก็บนินจาไม่ใช่ที่เก็บผ้าห่มใช่ก็มีภาพได้เผื่อไม่เรียกว่าอะไรไม่แข็งไม่นิ่มไม่สากระจายไม่นิ่มส่วนอันนี้เป็นอันหยังอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเมื่อกี้เรารีวิวแบบเร็วไปนิดนึงนะก็เลยแบบเปิดย้อมยังมีอันนี้เป็นที่เก็บหมอนเอาหมอนออกมาเลยค่ะจริงๆอันเนี้ยไว้นั่งกินน้ำชาใช่ไหมอ๋อใช่นั่นไงนี่ไงสีเขียวๆก็ที่นั่งตรงนี้พี่โอ้มาหมอนออกมาเลยขอหนึ่งใบค่ะเป็นหมอนแบบใสๆอ่ะหมอนหลอดกาแฟหมอนหลอดกาแฟเราเป็นพวกติดหมอนโอเคน่ารักมากเลยนะคะเขาเขียนภาพว่าเออมื้อเช้าเนี่ยมีกินอะไรยังไงอะไรที่เติมได้บ้างนะคะก็เนื่องจากช่วงโควิดเนาะก็อยากจะได้อะไรเติมก็ให้บอกสตาฟนะคะเขาก็จะหยิบมาให้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเซตอาหารเช้านะคะที่ทางเรียวกังเขาได้เสิร์ฟมานะก็มีนิโมโนนะคะก็คือเป็นพวกของต้มทั้งหลายนะคะก็จะมีเต้าหู้มีคอนยักกุมีเห็ดนะคะโกโบด้วยแล้วก็มีปลากับผักเครื่องเคียงนะคะ
มีทั้งผักทั้งปลาเนาะแล้วก็สาหร่ายอันนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆต่อมาสลัดค่ะอันนี้เป็นไข่ตุ๋นเต้าหู้นะคะแล้วก็ตรงกลางอันนี้คือไข่ดาวน่ารักมากเลยแล้วก็มีข้าวมีผักดองนะคะแล้วก็มีมิโซชิรุโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกินอาหารเช้ากันแล้วค่ะอันนี้เป็นพวกหัวข้าวนะคะฟูริคาเกะเวลาทานก็เอามาแปะไว้ที่ข้าวแล้วก็กินรสชาติอร่อยอ่ะมันเป็นปลาแต่อารมณ์เหมือนหมูหวานกับข้าวเหนียวอ่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ